ถ้าจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยคือเรื่องของน้ำเนาะหนักจริงๆครับเรื่องน้ำจีนนี่เจอหนักจริงๆเรื่องน้ำนะครับสิ้นฝนก็จะกลายเป็นหนาวคอยดูนะหนาวจีนจะหนาวมากกว่าเดิมอีกไม่รู้กี่เท่าจะต่อกันไอ้หนาวหนาวที่มีหิมะกันมากมายกายกองหิมะเนี่ยดีไม่ดีนะหิมะลงที่เวียดนามเดี๋ยวมาถึงลาวแล้วก็มาถึงไทยพวกหิมะจริงเพราะอะไรที่เขาว่าแกนโลกมันเอียงมากยิ่งขึ้นเออใครรู้มั่งเนี่ยมันเอียงแต่กับเท่าไหร่เดิมทีเดียวเขามันเอียงถ้าจะผมเรียนหนังสือยุคสมัยก่อนเนี่ย22องศาในไงแกนโลก21 22อ่ะนะเอา22องศาก็แล้วกันโลกใบเนี้ยขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยนี่ศูนย์กลางของโลกใบเนี้ยศูนย์กลางนี่เหนือกับใต้เส้นผ่าศูนย์กลางเป๊ะออกกับตกเป๊ะออก ออกตัว e เนาะใช่ป่ะเออ e ก็ e ตกก็คือตัว w โอเคครับนี่ทีนี้เจ้าแกนโลกมันเป็นงี้แกนโลกมันเป็นงี้นะ แกนโลกมันเป็นงี้นะโยมนะแกนโลกแกนโลกมันเอียงเอียงมันทำมุมอยู่เนี่ยเอา21องศา22เอา22องศาก็แล้วกันนั่นนะ22องศาสมัยผมเรียนหนังสือนะแกนโลกมาถึงเดี๋ยวนี้นะผมว่านะผมเป็นคนที่สังเกตเรื่องนี้นะตื่นเช้ามาผมนั่งอยู่ทุกเช้าอ่ะอันนี้มัน45องศาประมาณนะ45องศาเนี่ยผมว่านะมันไป35องศา40องศาทุกวันนี้ครับแกนโลกอย่างนี้เลยนะโยมเอ๋ยแกนโลกเอียงมากๆเลยเห็นไหม22 40นะแกนโลกมันถึงขนาดเวลานี้สมัยที่ผมเรียนหนังสือมันแกนโลกมันอยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะ22องศา22เซนติเมตร2องศาหรือไงเลยครับอย่าไปจำมันมากเพราะมันเอาคะแนนใครอยู่แล้วเมื่อแกนโลกมันหมุนอะไรมันเกิดขึ้นสสารจากขั้วโลกเหนือคืออะไรรู้ไหมน้ำแข็งครับเนี่ยโอเคไหมจริงๆคั่วจริงๆก็ไปตามแกนนี่นะครับเนี่ยตัวนี้คือ S เลยไอ้ตัวนี้คือ N นั่นเองคั่วมันคือตรงนี้แกนของมันคอเห็นไหมคั่วคือตรงนี้ก็ต้องเอาตามความเอียงมันจริงๆนะขั้วเดิมมันขนาดนี้มันอยู่ตรงนี้ขั้วฟังให้ดีนะครับเดิมมันอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยขั้วมันอยู่ตรงนี้ขั้วมันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมตอนนี้ขั้วมันก็เลื่อนมาเพราะฉะนั้นไอ้ของแข็งหรือน้ำแข็งเนี่ยฮะมันก็ย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้เองครับย้ายที่มันก็มาก่อกบตรงนี้ไอ้นี่กับภูเขาน้ำแข็งก็ระเบิดเถิดเทิงละลายไปเรื่อยมันก็ย้ายที่มาเพราะว่าสสารวัตถุใดๆในโลกนี้ไม่สามารถออกจากโลกใบนี้ไปได้นะครับจำด้วยครับใดก็ตามไม่สามารถที่ออกไปจากโลกนี้ได้ออกซิเจนก็อยู่ตรงนี้โลกใบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนะน้ำฝนน้ำอะไรต่างๆอยู่ในโลกบดไม่สามารถไปได้เพราะข้างนอกนี่มันเป็นอวกาศอยู่แล้วอวกาศมันเป็นอวกาศนอกเส้นมันเป็นอวกาศเห็นไหมมันเพียงแต่เปลี่ยนนั่นเองสสาร
กับพลังงานมันแลกเปลี่ยนมันถ่ายเทกันอยู่เคลื่อนย้ายได้เปลี่ยนสถานะได้เมื่อแกนโลกมันเอียงถ้าหากว่าดูตามแผนที่จีนเนี่ยดูตามจีนอยู่แถวนี้นะใครเก่งแผนที่เอาแผนที่มากลางเลยจีนอยู่แถวนี้ครับใหญ่ๆจีนรัสเซียอยู่แถวนี้ครับเจอเต็มๆอยู่โยมเหลืออะไรครับฝั่งนี้เป็นฝั่งรัสเซียนี่นะอันนี้ก็จีนเต็มๆเลยนะครับจีนถึงเจอน้ำเยอะตอนนี้นี่ไทยอยู่แถวนี้ครับไทยประเทศไทยอยู่แถวนี้อยู่แถวในประเทศไทยจีนอยู่แถวนี้ญี่ปุ่นเวียดนามที่แถวว่าไปงงไหมครับงงไอ้ผมไม่ใช่เป็นนักเขียนก็เลยดูตามนี้ถ้าเอากระดาษแผนที่มากางจริงก็จะมองเห็นว่าเมื่อเวลาแกนโลกมันเอียงครับจีนนี่มาเต็มๆเลยครับฝั่งแคนาดาก็จะน้อยละน้ำแข็งฝั่งก็เรียกอะไรฝั่งละอะลาสก้าน้ำแข็งฝั่งอะลาสก้าก็จะย้ายที่มาทางฝั่งจีนโอเคไหมทางขั้วโลกใต้นิวซีแลนด์มันก็นี่ไม่มีมันเป็นปัญหาสมุทรเป็นอันนี้เขาไม่ค่อยพูดถึงมันเพราะว่าผู้คนอยู่ทางด้านใต้น้อยมากก็อยู่ทางด้านเหนือเนี่ยครับมนุษย์เยอะแยะความจริงมันก็ไม่ต่างกันนะครับระหว่างเหนือกับใต้เกิดขึ้นมาพอกันนะครับนะแต่ทางนี้ไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะว่ามนุษย์มันอยู่น้อยส่วนสุดก็เพศที่นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็มีปลายสุดของแอฟริกาโทษอเมริกาใต้ไม่ใช่ไปประเทศอะไรอเมริกาใต้แหลมๆสุดๆมันเป็นประเทศอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ได้จำไว้ สุดๆแหลมๆสุดๆเปรูหรือเปล่าไม่แน่ใจ จ้างเขาเรารู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้แค่นี้ก็แย่แล้วลุง รู้มากกว่านี้แย่มากกว่านี้เยอะนะรู้มากยากนานรู้น้อยพอรำคาญรู้แค่นี้ก็พอไปพูดไปคุยอะไรได้บ้างอยู่หรอกน่าว่าล่ะเนี่ยคำว่าโลกเอียงหมดเลยมันเอียงทำไมถึงเอียงเอาอีกแล้วโอ้ยอย่างนี้มันก็จนได้ก้าวได้แบบทำไมถึงเอียงนี่ก็แย่สิครับโอ้ยแล้วใครจะมาตอบเอาว่าวัฏจักรของกำลังแล้วกันนะวัฏจักรของระบบของมันจะเป็นเช่นนี้นะระบบของสุริยะจักรวาลมีผลกับโลกมีผลกับดวงจันทร์มีผลกับดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเนปจูนจูปิเตอร์โอ้ยโทษเนปจูนไม่รู้เราแค่นี้ก็พอแล้ว